สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักหมวกปีกกว้างลายสตรอเบอรี่ไว้ให้เพื่อนๆไว้ใส่ในหน้าร้อนนี้สำหรับหมวกใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักนะคะถักไม่ยากเลยถ้าใครเคยถักกระเป๋าสตรอเบอรี่ก่อนหน้านี้ที่นกเคยสอนถักนะคะใบนี้ก็ถักง่ายๆแบบเดียวกันเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา10โมงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีแดงนกใช้อยู่1ม้วนสีเขียวใช้อยู่2ม้วนโครเชต์ที่ใช้2หัว4ทับ0ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้ 2.5 มิลในการถักได้ก่อนที่เราจะเริ่มถักถ้าคลิปมีความเร็วไปหรือว่าช้าไปให้เพื่อนๆปรับเพิ่มลดสปีดตรงจุด3จุดด้านบนขวามือนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นจอมหมวกสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวนกขออธิบาย X คือใน1หลักถัก1ครั้งถ้าเป็น V เราจะถัก X ลงไปตรงหลักเดียวกัน2ครั้งตัวนี้จะเป็นการเพิ่มห่วงหรือขยายห่วงเราจะถักขยายจอมหมวกทั้งหมด14แถวตั้งแต่แถวที่1นะคะเราจะเริ่มถัก X8 มันก็จะได้8หลักแถวที่2 V8 เท่ากับ16นะคะตั้งแต่แถวที่3 V1 X1 สลับกันให้ได้8ครั้งมันจะมีอยู่8ช่วงลายเพราะว่าเริ่มต้นที่8หลักนะคะเริ่ม V ก็ V เหมือนกันหมดเลยนะคะตั้งแต่แถวที่3จนมาถึงแถวที่12แล้วก็ในแต่ละช่วงลายเราจะเพิ่มไปอีก1หลักจาก1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6มาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงแถวที่12 V1 X10 ก็จะได้หลักทั้งหมด96หลักพอแถวที่13เราต้องการจำนวนหลักทั้งหมด102หลักนะคะให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นนี้เลย X7 V1 จากนั้นก็X11 V1 ถัก X11 V1 ทั้งหมด5ครั้งแล้วก็จบด้วยที่ X28 ในแถวที่13จะได้จำนวนหลักทั้งหมด102หลักแถวที่14เราจะถัก X บนทุกหลักอีก1รอบให้ได้102หลักขั้นตอนในการถักนกใช้โครเชต์4ทับ0ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้ 2.5 มิลในการถักได้เราจะทำห่วงวงกลมโดยใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งถัก X ลงไปในห่วงวงกลมทั้งหมด8หลักเราจะใช้วิธีถักขยายวนเป็นก้นหอยใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นนะคะแถวที่1 X ทั้งหมด8แถวที่2 V8 คือถักซ้ำในหลักเดียวกันทั้งหมด8ครั้งในแถวที่2ก็จะได้จำนวนหลักทั้งหมด16หลักต่อไปตั้งแต่ที่3เราจะถัก XV สลับกัน V1 X1 หลักแรกเราถัก V V คือถักซ้ำในหลักเดียวกันแล้วก็ X1 V1 มันจะได้ทั้งหมด8ช่วงลายในแต่ละแถวถ้าเราเริ่มต้นที่ V มันก็จะจบที่ X นะคะแล้วก็ตั้งแต่แถวที่2ก็ถัก V1 V1 X2 V1 X2 สลับกันให้ได้8ครั้งจนครบรอบนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถถักตามแพทเทิร์นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆมาจนถึงแถวที่14หลังจากที่เราถักตามแพทเทิร์นมาจนถึงแถวที่14เสร็จแล้วนะคะให้เราถักเลื่อนห่วงจบแถวแล้วก็ล็อกแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะ
เราจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วครึ่งต่อไปเราจะถักตัวหมวกโดยถักโซ่ทั้งหมดเท่ากับ102หลักนะคะจากนั้นคล้องให้เป็นวงกลมถักเลื่อนห่วงให้มันติดกันก่อนนะคะจากนั้นถักโซ่1ถัก X บนทุกหลักโดยเราถักเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะถักให้ได้จำนวน102หลักพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปเราจะถักสีแดงสลับกับสีเขียวสีละ1แถวสีแดงเราจะถักเป็นลายพัดนะคะเราจะทำเป็นลูกสตรอเบอรี่เกี่ยวสีแดงขึ้นมาดึงสีเขียวรัดสีแดงให้แน่นจากนั้นทิ้งสีเขียวไว้ตรงจุดเริ่มต้นถักโซ่1แล้วก็ถัก X 1หลักจากนั้นถักพอ1คอโดยการพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นไว้2หลัก1 2ถักพอ1คอลงไปในหลักเดียวกันทั้งหมด5หลักตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ลูกสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆก็สามารถเพิ่มหลักได้นะคะอาจจะเป็น6หลักหรือว่า7หลักก็ได้นะคะของนกจะถักอยู่ทั้งหมด5หลัก1 2 3 4 5เว้นไว้2หลัก1 2แล้วก็ถัก X แถวแรกทำเหมือนลายพัดเลยนะคะ1 2แล้วก็ถักไป5หลักเว้นไว้2 1 2แล้วก็ถัก X ลงไปในหลักถัดไปเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปเราจะถักสีเขียวก่อนที่จะถักสีเขียวให้เกี่ยวทิ่มหัวเข็มลงตรงด้านข้างนะคะหลักด้านข้างตรงนี้เกี่ยวสีเขียวขึ้นมาโซ่1ดึงสีแดงตรงนี้รัดให้แน่นนะคะถักโซ่1ถัก X ลงตรงด้านข้าง1หลักจากนั้นถักพอคอพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วเกี่ยวลงตรงกึ่งกลางระหว่างหลักที่1กับหลักที่2ปลดไหมออก2ห่วงให้เหลือเพียงห่วงเดียวทำอยู่ทั้งหมด4ครั้งนะคะ23และ4จะมีห่วงคาอยู่ในเข็มทั้งหมด5ห่วงให้เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง5ห่วงล็อก1ครั้งจากนั้นถักโซ่1แล้วถัก X ลงตรงด้านข้างตรงนี้นะคะ1หลักก็จะได้ลูกสตรอเบอรี่ลูกแรกจากนั้นถักโซ่1แล้วถัก X ลงตรงด้านข้าง1หลักตรงตำแหน่งที่เราถักโซ่1เราจะทำเป็นลูกสตรอเบอรี่ในแถวถัดไปจากนั้นหลังจากที่ถัก X 1เสร็จแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ปลดไหมออกทีละ2ห่วงถักอยู่ทั้งหมด4ครั้งเกี่ยวไหมลอดล็อกโซ่1แล้วก็ถัก X ลงช่วงด้านข้างถักโซ่1แล้วก็ถัก X ลงช่วงด้านข้างเราก็จะได้ลูกสตรอเบอรี่ที่2จากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบหลังจากที่ล็อกถักโซ่1ถัก X ลงตรงด้านข้าง1หลักแล้วจบที่โซ่1ถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักแรกก่อนจะทำลูกสตรอเบอรี่สีแดงแถวถัดไปให้เราถักเลื่อนห่วงมาด้านข้างตรงนี้นะคะ1แล้วก็ทิ่มหัวเข็มลงตรงที่เราถักรวบห่วงตรงนี้ทิ่มหัวเข็มลงไปแล้วเกี่ยวสีแดงขึ้นมาทิ้งสีเขียวไว้ตรงจุดเริ่มต้นดึงสีเขียวรัดสีแดงให้แน่นถักโซ่1แล้วก็ถัก X 1หลัก
จากนั้นถักลูกสตรอเบอรี่ลงตรงระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะ5หลักพอ5เสร็จแล้วถัก X ตรงขั้วสตรอเบอรี่แล้วก็ถักในรูปแบบเดียวกันนะคะถักลูกสตรอเบอรี่ตรงโซ่เพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักสีแดงมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวจากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะทิ่มหัวเข็มตรงด้านข้างแล้วก็เกี่ยวสีเขียวขึ้นมาดึงสีแดงรัดสีเขียวให้แน่นแล้วก็ถักโซ่1ถัก X 1หลักจากนั้นถักพอคอพันหัวเข็มปลดไหมออกทีละ2ห่วงนะคะทำอยู่ทั้งหมด4ครั้งแล้วก็รวบออก5ห่วงล็อก1ครั้งถักโซ่1ถัก X ตรงลงตรงด้านข้างลูกสตรอเบอรี่ถักโซ่ขั้น1แล้วก็ถัก X อีกหลักหนึ่งนะคะแล้วก็พอคออยู่4หลักจากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบแล้วก็ถักสลับเขียวแดงเขียวขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักขึ้นมาให้ได้ลูกสตรอเบอรี่5แถวนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ถักสีเขียวแถวสุดท้ายจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวแล้วก็สีแดงเราก็ตัดเลยนะคะเหลือปลายไหมไว้ยาวหน่อยประมาณสัก2นิ้วจากนั้นเราเวลาเราถักสีเขียวแถวสุดท้ายให้เราถักเก็บปลายไหมสีเขียวไปด้วยหลักตรงนี้นะคะให้เราถักโซ่2โซ่2มันจะมี3หลักที่จะยาวเราจะถักเป็นพอคอคือพันหัวเข็ม1ครั้งคือตรงนี้ตรงหลักนี้นะคะ1 2 3นี่จะเป็นหลักยาวโซ่2นะเป็นหลักแรกจากนั้นถักตรงด้านข้างตรงนี้1หลักนะคะถัก X 1แล้วก็ตรงขั้วตรงกลางตรงนี้2แล้วก็3ตรงด้านข้าง3หลักตรงกลางรวมกับโซ่ถักพอคอพันหัวเข็มแล้วก็ลูดออกทั้ง3ห่วงอยู่3หลักตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถัก3ถัก X 3 1 2 3มันจะสลับกันนะคะ X 3หลักพอคอ3หลักจำง่ายๆมันจะอยู่ตรงระหว่างตรงกลางเลยนะคะพอคอ3หลักเราจะถักให้ขอบมันเสมอตรงนี้มันจะมีความเว้าของลูกสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเราจะถักปิดขอบเพื่อที่ให้มันหลักมันตรงจากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเรื่องห่วงจบแถวตรงโซ่ที่2 1 2จากนั้นล็อกเหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บชิ้นงานให้ยาวหน่อยนะคะในแถวสุดท้ายสีเขียวเราจะถักให้มันได้หลักจำนวน102หลักนะคะหลังจากที่เราตัดปลายไหมเสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บจองหมวกกับตัวหมวกให้ติดกันโดยใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเย็บชิ้นงานให้ติดกันนะคะ
ขอบกับตรงจอมหมวกมันจะได้หลักเท่ากัน102หลักวิธีเย็บให้เย็บเอาเส้นเดียวเกี่ยวเอาเส้นเดียวเราจะเย็บเอาด้านเส้นด้านนอกนะคะมันจะมี2เส้นแบบนี้ให้เราเย็บเอาเส้นด้านนอกพอเราเย็บมาจนครบรอบเราก็ไปเก็บซ่อนปลายไหมไว้ด้านในวิธีเย็บแบบนี้มันก็จะเนียนเหมือนกับที่เราถักลงมานะคะจอมหมวกกับตัวหมวกก็ติดกันก็จะออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปถักปีกหมวกหลังจากที่เราเย็บตัวหมวกกับจอมหมวกติดกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะถักขยายปีกหมวกให้เป็นหมวกปีกกว้างนะคะเราจะใช้สีเขียวในการถักปีกหมวกเริ่มต่อไหมตรงไหนก็ได้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถักโซ่หนึ่งปีกหมวกเราจะถักวนเป็นก้นหอยโดยใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะในปีกหมวกแถวแรกนะคะเราจะถัก X ให้ได้104หลักจำนวนหลักมันจะขาดไปอีก2หลักนะคะในแถวแรกของปีกหมวกให้เพื่อนๆแอบเพิ่มเข้าไปอีก2หลักตรงจุดไหนก็ได้นะคะให้มันได้หลักจำนวน104หลักอันนี้จะเป็นแถวที่1เดี๋ยวนกจะเขียนแพทต่อให้นะคะแถวที่1เราจะถัก X ทั้งหมด104หลักนะคะรอบหัวก็จะได้104หลักแล้วในแถวที่2ตั้งแต่แถวที่2เราจะถักวนเป็นก้นหอยให้เพื่อนๆถัก V1 X12 สลับกัน8ครั้งมันจะได้หลักทั้งหมด112หลักตั้งแต่แถวที่2นะคะV1 V คือใน1หลักถักซ้ำลงไป2ครั้ง1 2เราจะเริ่มถักวนเป็นก้นหอยโดยใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นถัก X ไป12หลักแล้วก็เริ่มใหม่นะคะ V1 แล้วก็ X12 มันจะมีอยู่ทั้งหมด8ช่วงลายจากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบเราจะถักขยายปีกหมวกนะคะของนกถักขยายปีกหมวกมาทั้งหมด12แถวนะคะโดยเราก็จะถักเพิ่มตั้งแต่แถวที่1นะคะมาจนถึงแถวที่10จากนั้นแถวที่11 12ถักให้ได้หลักตามแถวที่10นะคะก็จะออกมาประมาณนี้สำหรับปีกหมวกถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้มันกว้างกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มได้จากนั้นแถวสุดท้ายเราจะถักปิดขอบหมวกนะคะอีก1รอบอันนี้จะเป็นหลักแรกให้เราถักเลื่อนห่วงตรงหลักแรกจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้น1นะคะแล้วถัก X ย้อนหลังนะคะThank you.
พอเราถักมาจนครบรอบแล้วก็ล็อกไหมนะคะตัดไหมแล้วก็เกี่ยวปลายไหมตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บไว้เก็บซ่อนปลายไหมไว้ด้านหลังหลังจากที่เราเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีหมวกปีกกว้างลายสตรอเบอรี่ไว้ใส่กันยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ